เด็กคนนี้มันแสบจริงๆเจอทีไรเจ็บตัวทุกทีดึกๆคะไม่บอกนันก่อนเลยก็ถ้าบอกนันนันก็แม่พี่มาสิครับพี่คิดถึงนันนะเรายังไม่ได้เคลียร์กันเลยนันก็วางสายเหมือนพี่เป็นคนที่เจ้าชู้ผิดมากอ่ะให้พี่เข้าไปข้างในนะครับไม่ได้นะคะพี่สาตาค่ะไม่ได้ค่ะพี่สาตาค่ะพี่สาตาจะมาบ้านนันเวลานี้ไม่ได้นะคะกลับไปเลยพี่สาตาอย่าทำแบบนี้นะอย่าทำแบบนี้พี่สาตาปล่อยนันพี่สาตาโอ๊ยนันครับพี่ว่านันเห็นจะต้องเครียดอะไรเลยพี่พร้อมทำทุกอย่างตั้งแต่เรื่องมั่นเรื่องแต่งเราคนเรารักกันอยู่ด้วยกันจะมีอะไรกันพี่ว่ามันไม่เห็นจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรเลยจริงๆนะพี่สาตาคะแต่มันเป็นเรื่องใหญ่นะคะพี่สาตากลับบ้านไปพี่สาตากลับบ้านไปเลยพี่สาตาคะอย่ามาทำมั่วนิ่มแบบนี้นะคะนันไม่ชอบนันต้องการให้ทำทุกอย่างถูกต้องตามประเพณีเข้าใจไหมคะใครจะว่านันเชยนันหัวโบราณนันไม่สนใจพี่สาตาไม่ภูมิใจเหรอคะที่นันจะเป็นของพี่คนเดียวภูมิใจไหมคะตอบนันครับแต่พวกเนี้ยน้ำส้มดาราค่ะขอบคุณค่ะใส่บนหน้าใช่ไหมคะมาก่อนค่ะนี่หน่อยสิเดี๋ยวจัดโต๊ะตรงริมสระนั้นนะคุณศาสตราจะมารับอาหารเช้าที่นี่ได้ค่ะเช็ดให้สานี่ข้างหลังนี่เช็ดด้วยก้นสาตราอะไรแข่งเวียพี่เหรอไม่ใช่บอสบอสนะคะขอบคุณครับตายแล้วแกนายออกมาก่อนอะไรเนี่ยทำไมซุ่มซ่ามอย่างนี้คะขอโทษท่านเดี๋ยวนี้เลยนะรู้ไหมว่านี่ใครนี่คุณศาสตราเจ้าของรีสอร์ทเนี่ยที่ให้งานคุ้มหัวเธออยู่นะเจ้าของรีสอร์ทก็ใช่อ่ะสิไม่เป็นไรครับคุณระเบียบไม่ได้ค่ะขอโทษท่านเดี๋ยวนี้แล้วเดี๋ยวไปเอามาเสิร์ฟใหม่แล้วมาเก็บแก้มให้หมดนะ
อุมากรกลับมาเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นฉันจะไล่เธอออกคุณระเบียบครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจัดการเองหยุดอุมากรต่อให้เธอวิ่งหนีไปสุดหาดเธอก็หนีฉันไม่พ้นหรอกเหนื่อยเปล่าคุณคือเจ้าของรีสอร์ทจริงๆอะเหรอใช่แล้วทำไมคุณถึงบอกฉันว่าคุณเป็นคนงานแล้วยังทำท่าเหมือนกับหัวขโมยบ้ากามอีกอะก็สถานการณ์มันพาไปเธอเองก็โมเมอยากให้ฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ฉันก็เลยตามน้ำไปนี่คุณสนุกใช่ไหมคุณสนุกกับการแกล้งคนต่างถิ่นอย่างฉันเห็นฉันเป็นใหญ่หน้าเซ่อที่จะปั่นหัวเล่นเพราะว่าที่นี่เป็นบ้านของคุณคุณจะทำอะไรกับใครก็ได้ใช่ไหมคุณทำให้ฉันถูกคุณระเบียบจับตามองด่าว่าฉันเป็นเด็กเลี้ยงแกะทำไมคุณถึงไม่บอกใครว่าคุณนั่นแหละเป็นเจ้าของห้องแล้วฉันก็ไปทำความสะอาดห้องให้ก็ตอนนั้นไม่มีใครถามผมคุณเองก็หาว่าผมเป็นขโมยเออใช่ฉันมันโง่จะด่าว่าฉันตาต่ำใช่ไหมล่ะก็แล้วมันจริงไหมล่ะนุ่นจำได้ไหมผมช่วยคุณขึ้นมาจากทะเลคุณก็หาว่าผมลวนลามคุณผมจะรับโทรศัพท์แฟนผมคุณก็เอาโทรศัพท์ไปหาว่าผมจะขโมยโทรศัพท์ผมยืนยันว่าผมอยู่ที่นี่เป็นไงคุณก็ไม่เชื่อแล้วตอนนี้เป็นไงเชื่อผมหรือยังแล้วที่คุณมาด่าฉันเมื่อคืนผมไม่ได้มาด่าคุณผมแค่ออกมาวิ่งจ็อกกิ้งออกกำลังกายตามปกติของผมคุณนั่นแหละมายืนเป็นผีพายทะเลทำเป็นหลงรักเสียงคลื่นผมรู้แล้วคุณแอบมาดักรอผมใช่ไหมบ้าเขินนะใครดักคุณฉันชอบทะเลฉันก็เลยมายืนมองหรือคุณจะบอกว่าคุณเป็นเจ้าของทะเลด้วยฉันจะได้ร้องเรียนไปที่กรมอุทยานว่าคุณน่ะฉวยโอกาสถือครองทรัพยากรธรรมชาติโอ้ยไม่เกลียดเถียงกับคุณละอย่างนี้จะไม่ได้เขาเรียกว่าเถียงคำไม่ตกฟากอะนี่ลูกแมวเอ้ยฉันไม่ใช่แมวนะโอเคคุณเป็นเสือนี่ไงรอยเสือตะปบเนี่ยแมนแค่ไหนก็เจ็บดีคุณจะได้รู้ว่าถึงฉันเป็นแค่ลูกจ้างต่างถิ่นหนีร้อนมาเพิ่งเย็นมาอาศัยที่กินอาศัยที่คุมกะลาหัวคุณก็รังแกฉันเล่นไม่ได้ฉันเป็นคนนะเข้าใจไหมไม่ใช่ของซื้อของขายไม่ใช่ของเล่นของใครแล้วก็ไม่ใช่ทาสของคุณเคารพสิทธิกันบ้างอย่าคิดว่าเป็นผู้ชายแข็งแรงกว่าแล้วจะทำอะไรผู้หญิงก็ได้อุมากรคุณใจเย็นๆฟังผมก่อนนะผมไม่ได้คิดแบบนั้นคุณบอกว่าคุณเป็นคนผมก็เป็นคนแล้วผมจะไม่มีสิทธิ์รู้สึกอะไรเลยเหรอเวลาคุณต่อว่ากล่าวหาว่าผมนั้นต่างนานาคุณลองทบทวนสักนาทีแล้วคิดดูได้ไหมCS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ